สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่มีไมค์คราฟต์ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft ขอบบล็อกค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองโอเคในวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มเข้าสู่กระบวนการหาน้ำอัตโนมัติกันค่ะแน่นอนมันมีหลายขั้นตอนเลยก่อนอื่นขอคราฟดินค่ะเพื่อตกแต่งเกาะก่อนแล้วกันเนาะนั่นเองนี่บล็อกหญ้าคือตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เดิมเป็นแปลงปลูกต้นไม้เราก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆไม่ได้ปลูกอะไรแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อความสวยงามของเกาะเราดีกว่าถ้าเกิดอาการหน่วงนี่ค่ะเป็นเรื่องปกติมีคุณผู้ชมอธิบายแล้วเพราะว่าเราแบบเปิดปิดบริเวณที่เรามองเห็นวอยนั่นเองค่ะพื้นที่โล่งข้างล่างนี้เราก็เลยจะรู้สึกหน่วงเนี่ยเห็นไหมพอขุดบล็อกออกปุ๊บจะหน่วงนิดนึงค่ะถึงจะวางบล็อกคืนได้แต่ก็ไม่เป็นไรนี่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาลามไปเองเนาะนี่ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะเช่นกันเรียบร้อยทีนี้ถ้าเขาลามไปเรื่อยๆเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นโซนเขียวๆสวยๆนั่นเองเริ่มอย่างแรกสุดค่ะเราต้องการแร่โคเนาะแน่นอนค่ะมีของ2อย่างที่เราต้องการในที่นี้ที่เราต้องปลูกมาให้ได้ก็คือเจ้า Dark Steel ค่ะกับ Nether Quartz นั่นเองเป็น2อย่างที่สำคัญมากๆแต่อย่างแรกสุดต้องหาแร่โคก่อนค่ะเรามีโคอยู่1เม็ดค่ะต้องมาปลูกแล้วขยายพันธุ์คือนี่ต้องขยายพันธุ์วิธีนี้แหละเอาโคมาเยอะๆค่ะเพราะเราตั้งใจว่าจะอาศัยพลังงานจากโคนี่แหละเป็นแหล่งในการผลิตพลังงานในช่วงเริ่มต้นของการเผาเจ้าเนเธอร์ควอตซ์นั่นเองถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชเนเธอร์กับพืชซิลิคอนเราจะได้เป็นเนเธอร์ควอตซ์ค่ะต่อมาเนเธอร์ควอตซ์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นั่นแหละได้มาแล้วค่ะทีนี้อย่างต่อไปหาดาร์คสตีลถ้าเราเอ้าโคโอ้โหไม่มีเดี๋ยวซิดโคต้องไปเก็บมาค่ะอย่างน้อย1ซิดก่อนนี่แหละแล้วตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ว่างๆนี้เอาไว้ขยายพันธุ์เจ้าเนเธอร์ควอตซ์เลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นไปวิจัยค่ะให้ได้เห็นสเตตัสของเจ้าเนเธอร์ควอตซ์ก่อนแล้วกันต้องเป็น111แน่นอนไม่ต้องเดาก็รู้ค่ะเพราะว่าพืชที่ยังไม่เคยทำการวิจัยยังไงสเตตัสก็ต้องเป็นตัวนี้แหละแล้วเราลองรดน้ำดูนะขยายพันธุ์ได้ไหมเอ่ยนั่นค่ะล้ามได้ขยายพันธุ์ได้ถือว่าสำเร็จค่ะนี่ไงโตขึ้นมาแล้วค่ะโทมัสดีๆนั่นแหละแล้วถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเหล็กกล้ากับออฟซิเดียนเราจะได้เหล็กที่กล้าแข็งยิ่งกว่าเดิมค่ะเป็นดาร์คสตีลนั่นเองตอนแรกได้เป็นสตีลเนาะตอนนี้จะเป็นดาร์คสตีลค่ะนี่เป็นสตีลธรรมดาขอดาร์คสตีลอ๋อนี่ค่ะมาแล้วเก็บเกี่ยวได้ซีดมาไหมมีดักสติลมีสติลธรรมดาโอเคอย่างละ1เม็ดเรียบร้อยแล้วค่ะของที่เราต้องการทำไมถึงไม่ได้เป็นเกียร์อ้าวสูตรคราฟมันทับกันแน่นอนเลยค่ะแบบนี้มูฟไม่ได้เป็นเกียร์มาโอ้อะไรกันถ้าลองแบบเป็นวูดเดนเกียร์ก่อนล่ะลองแบบนี้ก็ได้ค่ะคือสูตรคราฟมันอาจจะตอนทับกันเนาะก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วให้สุดครามมาทำไมล่ะเนี่ยเนี่ยครามไม่ได้อยู่ดีโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วอย่างอื่นล่ะต้องใช้การหลอมแน่นอนเลยใช่ไหมอันนี้ก็ได้แหละมาหลอมก็หลอมอย่าเราครามวูดดิ้นเกียร์มาเนาะมาใส่ที่นี่เลยแท่นหล่อค่ะจากนั้นคลิกที่คอนโทรลเลอร์แล้วเลือกที่เซียร์สโตนค่ะตรงนี้แล้วก็มาดูสิถ้าการหล่อแบบนี้ยังหล่อไม่ได้อีกนะจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดๆเลยค่ะนี่ได้มาแล้วค่ะ1อันเอาแบบนี้แหละเตรียมไม้ไม่เป็นไรค่ะหรือว่าแต่ถ้าเป็นวูดเดนเกียร์แบบนี้แล้วเราไปหล่อให้ได้เป็นสโตนเกียร์ใช่ไหมแบบนี้ซึ่งมันจะทำให้เคสของเราหายไปค่ะ
ดังนั้นถ้าเรามีเคสทองอะไรอย่างเงี้ยเคสของเราก็จะไม่หายไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรมันถูกมากอยู่แล้วได้มาแล้ว2เกียร์โอ้โหมีสูตรคราฟมาแต่คราฟไม่ได้นี่มันเกินไปทำร้ายจิตใจมากค่ะโอเคนี่ Simple Machine Chest มาเลยต้องการ Iron Bar ค่ะแล้วก็มุกมา1ตัวจากนั้นครับเตาธรรมดาเนาะ2เตาค่ะ4เตาเลยละกันเผื่อไว้จากนั้นก็นี่ Simple Alloy Smelter มามันจะใช้งานได้ไหมเนี่ยตั้งตรงนี้เลยค่ะฮึบใช้การได้พลังงานในหน่วยอะไรล่ะเนี่ยพลังงานในหน่วยไอทีนี่มันพลังงานอะไรคะเนี่ยโอ้โหการเผานี้เผาได้แต่หน่วยพลังงานนี้น่าสงสัยมากๆว่ามันคืออะไรแต่หน่วยพลังงานที่เราจะใช้ณตอนนี้ค่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นโคเจเนเรเตอร์นั่นเองเจ้าเครื่องนี้ค่ะนี่เพราะว่าดูท่าจะคราฟได้ง่ายที่สุดแล้วเนาะมาแรกโคมาเลยค่ะจากนั้นก็คราฟเป็นไอรอนคริสติ้งค่ะแบ็คควอตโอ้โหต้องหาแบ็คควอตก่อนค่ะถ้าเราเอาเนเธอร์ควอตผสมกับแรกโคค่ะเราก็จะได้เป็นแบ็คควอตนั่นเองอะไรกันทำไมมันช่างซับซ้อนอะไรอย่างงี้ได้เวลาในเรื่องของการบ่นแล้วค่ะครับแบ็คควอตเอสเซนต์รวมกันค่ะให้ได้เป็นแบ็คควอตนั่นเองจากนั้นเราก็คราฟเป็นนี่ค่ะไอรอนเคสซิ่งมาเลย1ตัวตามด้วยคอบอลสโตนกับชาโคหรือว่าโคก็ได้นี่นาเราก็มีแล้วไม่ใช่หรืออ้อึนี่ค่ะคอบอลสโตนแล้วก็บุ๊บนี่โคเจเนเรเตอร์ค่ะมาพลังงานไม่มีแต่ถ้าเราเอาโคไปเผาเราก็จะได้พลังงานมานั่นเองดูสิโอเคใช้ร่วมกันได้ค่ะตอนแรกก็สงสัยพลังงานในหน่วยไอทีนี้คืออะไรเนาะถ้าใช้ได้แบบนี้ต้องมาลองทดสอบดูสิเนเธอร์ควอตเอสเซนต์คราฟรวมกันไม่ได้คราฟแบบนี้งั้นก็คราฟแบบนี้ก็ไม่ใช่ค่ะโอเคดูสูตรคราฟดีกว่านี่แบบนี้นั่นเองเป็นรูปตัวไอค่ะเราก็จะได้เป็นเจ้าเนเธอร์ควอตธรรมดามาแล้วถ้าเราเอาเนเธอร์ควอตธรรมดามาเผาหื้อนี่คือกำลังเผาใช่ไหมหายไปหมดเลยค่ะหวังว่าจะได้ของที่เราต้องการแล้วกันค่ะที่เราใช้อยู่เป็น Simple Alloy Smelter ซึ่งเดาว่าน่าจะใช้เวลาเผานานนานนานแน่นอนค่ะอ๋อได้ค่ะนี่กระจกที่ทำจากเนเธอร์ควอตนั่นเองหึเราเผาอย่างมากมายได้มา3อันก็โอเคอย่างน้อยก็ได้มาใช่ไหมคะลองคราฟเจ้าเนเธอร์ควอตอีกรอบหนึ่งนี้อ่ะ64เลยค่ะแล้วเอาไปเผาดูนี่ไงยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่52ค่ะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้กระจกที่ทำจากเนเธอร์ควอตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตาเผาไม่มีคุณภาพไม่เป็นไรค่ะได้ของที่เราต้องการก็พอเตาเผาธรรมดาอันที่2อยู่ตรงนี้เตาเผาธรรมดาอันที่3อยู่ตรงนี้ค่ะนั่นแหละมีพลังงานเรียบร้อยใส่ไปเลยโคเจเนเรเตอร์กระจก19อันเองหรือรู้สึกว่ากินเจ้านี่ค่ะเนเธอร์ควอตค่อนข้างเยอะในขณะที่ผลผลิตได้ค่อนข้างน้อยเลยเนาะแต่ไม่เป็นไร19อันก็ดีกว่าไม่ได้ค่ะณตอนนี้มาก็แบ่งๆกันไปเผาค่ะ1ตัว2ตัวปึ๊บโอเคเผาไปเรื่อยๆเลยนะนี่ทีนี้กระจกในเทอร์ควอตที่มีค่ะที่เราได้มาเราก็สามารถเอามาคราฟอย่างแรกคราฟคราวดอนค่ะหม้อน้ำของเราก่อนแล้วก็คราฟเป็นนี่ไอเทมที่ชื่อว่าบ่อน้ำนั่นเองเดี๋ยวนะน่าจะได้หลายอันนะเนี่ยขอหม้อน้ำอีกหนึ่งหม้อแล้วกันค่ะจากนั้นก็คราฟต่อนี่
ได้บ่อน้ำมาแล้วข้อดีของบ่อน้ำคืออะไรสมมุติถ้าเราวางบ่อน้ำแบบนี้ค่ะแล้วเราใส่น้ำ1ถังตรงนี้กับอีก1ถังตรงนี้นี่ค่ะน้ำตรงกลางนี้ก็จะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เรื่อยๆทีนี้เราก็จะวิววิวอุ๊ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เราจะตักน้ำมาใช้เท่าไหร่ก็ได้เห็นไว้เนี่ยเต็มเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะขอเอาน้ำบ่อก่อนโหฝนตกโอเคมีอยู่ที่ใส่ตรงนี้นี่ค่ะตักออกตรงนี้นี่ใส่ไปนี้ค่ะเห็นไหมตรงนี้ค่ะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เรื่อยๆเนี่ยเลยค่ะคือข้อดีของบ่อน้ำอินฟินิตี้นั่นเองถ้าเราเอาสปริงเกอร์มาติดตั้งค่ะนี่สังเกตค่ะว่าน้ำอ่ะไม่ลดเลยเนาะอยู่ที่ 1,000 มิลลิบาเกตค่ะยังไงอย่างนั้นนั่นเองเพราะว่าตรงกลางนี้สามารถเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้ตลอดเวลานั่นเองโอ้โหดีงามค่ะบอกเลยหมดปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำใช้อย่างแน่นอนมีบ่อน้ำน้อยค่ะต้องใช้สอยอย่างประหยัดฉะนั้นเรามาทำระบบที่ดีกว่าเดิมดีกว่าค่ะเอาแซนมาก่อนเนาะแล้วก็เอาเคลย์ค่ะไปย่อยให้ได้เป็นก้อนเคลย์ธรรมดาแล้วเราก็คราฟเป็นนี่ค่ะคอนดูอิตหรือว่าคอนดูดไบรเดอร์คอมโพสิตค่ะนั่นเองคราฟมาเอามาเผาเตาพวกนี้เผาได้ใช่ไหมเผาไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เลยค่ะงั้นก็เผาเตาธรรมดานี่เลยค่ะมาใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาถังเปล่ามาเลยครับรวมกับเอสเซนส์ของไฟค่ะได้เป็นลาวาอย่างแน่นอนแล้วก็ไปเผาซะนี่ก็เผาด้วยค่ะเตานี้ด้วยนั่นแหละแล้วจากนั้นก็แบ่งกันมาเผาหน่อยโอเคทีนี้เราก็จะได้เป็นคอนดูดค่ะหรือว่าคอนดูอิตไบรเดอร์นั่นเองเป็นข้อต่อข้อเชื่อมได้มา6แล้วแล้วถ้าเราเอามาคราฟรวมกับกระจกที่ทำจากควอตซ์ค่ะในรูปแบบนี้ปุ๊บนี่เราจะได้ท่อส่งในเทียร์ที่2ค่ะท่อส่งของเหลวนั่นเองเทียร์1ค่ะจะเป็นการส่งแบบท่อส่งธรรมดาเนาะเทียร์ที่2นี้ค่ะจะเป็นท่อส่งที่ได้จากการคราฟรวมกับกระจกในเทอร์ควอตซ์แล้วเทียร์ที่3ค่ะก็จะเป็น Ender Fluid Conduit นั่นเองที่ต้องมีไวเบรนต์อัลลอยด้วยนั่นเองค่ะแต่ทีที่2ก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละลองดูค่ะมาอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างขอถังใส่น้ำที่ทำจากไม้สีขาวสวยๆค่ะแบบนี้สมมุติเราวางถังแบบนี้เนาะแล้วเราวางตรงนี้ค่ะเป็นน้ำอินฟินิตี้ต้องเติมน้ำลงมา2ถังเราจะใช้การปั๊มน้ำเข้านั่นเองจะได้ไม่ต้องครับบ่อน้ำหลายอันเนาะแล้วเราก็เอาท่อส่งของเหลวค่ะวางเชื่อมกันแบบนี้ปรับเป็นน้ำออกค่ะโอเค activate เสมอแล้วก็ตรงนี้ค่ะปรับเป็นน้ำเข้าเท่านั้นตรงนี้ไม่ต้องปรับก็ได้ไม่เกี่ยวค่ะตึ๊ดมีน้ำถูกดูดมาไหมอะมีน้ำถูกดูดมาค่ะเนี่ยแต่ความเร็วในการดูดที่มากเกินไปทำให้ตรงนี้ค่ะไม่กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้แล้วก็น้ำก็หายไปเลยเนาะอ่ะถ้าเป็น 3x3 ล่ะโหดูดไวยิ่งกว่าอะไรอีกมั้งเนี่ยต้องลองทำดูค่ะวิธีไหนที่จะทำให้เราได้น้ำอินฟินิตี้ใช้แบบเรื่อยๆนั่นเองบางทีสายปั๊มอาจจะปั๊มเร็วไปอ่ะแบบนี้โอเคการปั๊มนี่ค่ะสังเกตว่าปั๊มมาได้เนาะแล้วตรงนี้ค่ะก็ยังกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้อยู่นั่นเองเอ้ยอุ้ยหูอย่าตักน้ำอย่างนั้นโอเคความเร็วในการปั๊มเพียงพอนั่นเองค่ะลองเปลี่ยนรูปทรงใหม่สมมติแบบนี้ล่ะปั๊มได้นะแต่ระดับน้ำลดลงไปเรื่อยๆค่ะต่อตั้งแบบนี้ใส่น้ำลงไปโอเค
การปั๊มจะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยปั๊มทันอยู่นะคะดูจากลักษณะแล้วนี่ไงการปั๊มแบบนี้ดีมากๆถ้าอย่างนั้นค่ะในส่วนของตรงกลางเนี้ยแค่ในตำแหน่งตรงนี้ค่ะเราก็วางเป็นแบบนี่ wooden water tank ดีกว่าก็จะประหยัดบ่อน้ำค่ะไปได้เยอะนั่นเองหรือดินออกเลยค่ะตรงนี้เนาะแล้วก็ลองวางเป็นนี่ water tank ค่ะแทงบรรจุน้ำทั้งสองแถวยาวๆเลยค่ะแน่นอนยาวได้อย่างอินฟินิตี้จากนั้นล้อมกันมาแบบนี้ค่ะให้เชื่อมกันเป็นท่อเดียวนั่นแหละจากนั้นเราก็เอาระบบตรงนี้ค่ะที่เราวางตรงนี้ไปตั้งตรงนั้นเองก็ตรงไหนตรงกลางน่าจะประมาณนี้แหละเนาะอ่ะนี่เลยค่ะสามท่อของแถวแบบนี้น่าจะใช้ได้อ้าวไม่มีน้ำไม่เป็นไรตักวาเพิ่มกันได้ใส่จนกว่าจะเต็มบ่อค่ะเอ้ยเต็มเต็มแล้วเต็มอู้หูอ่ะโอเคเรียบร้อยท่อส่งเอ๊ะทำไมมีอยู่สองท่อล่ะเราคราฟมาแค่สองท่อเหรอคะหูไม่สิควรที่จะมีแปดอ้อท่อแตกแน่นอนเลยค่ะก็คือถ้าใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ใช่ปัจจัยเก็บเกี่ยวก็จะทำให้ท่อแตกได้เนาะเป็นไปได้ค่ะตัวนี้สั่งเป็นนำออกค่ะแล้วก็แอคทีเวทเสมอทางมุมด้านนี้สั่งเป็นนำเข้าเท่านั้นค่ะคือถ้าเราไม่ได้ปรับนำออกค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้แต่ปรับไว้ก็ได้ค่ะนั่นแหละดูดเข้าไปเต็มที่ค่ะถ้าเราดูดสองแถวล่ะจะได้ไหมเอ่ยแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆดูดค่อยๆส่งไปเรื่อยๆนั่นเองยังไงการทำงานตลอดเวลาก็ดีอยู่แล้วงานนี้บอกเลยค่ะแปลงปลูกพืชจะทำยาวขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาเราจะมีน้ำตลอดเวลาค่ะเอาไว้รดพืชผักอยู่แล้ววางดินยาวๆเลยค่ะทีนี้ถ้าในอนาคตมันเกิดปัญหาแบบว่าระบบปั๊มน้ำอะไรอย่างนี้ปั๊มน้ำมาไม่เพียงพอใช้ก็สร้างเพิ่มอีกหนึ่งจุดค่ะแค่นั้นก็จบแล้วง่ายมากๆแต่รอบนี้ค่ะเราจะเอาให้สุดนี้ก่อนแล้วกันเนาะวางเท่าที่ดินมีค่ะหมดปัญหาเรื่องน้ำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเก็บของเนาะระบบเก็บของก็ต้องมาค่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องของระบบการเก็บพืชอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยของมันก็ต้องมีนั่นเองพืชที่เรามีค่ะอัลลอยเป็นสิ่งสำคัญก็ต้องขยายเพิ่มเติมด้วยเนาะน้ำเริ่มมาแล้วค่ะเห็นน้ำนี่ค่ะอยู่ในระดับแค่นี้นะแต่ที่จริงความจุคือ5ถังเลยนะคะ5ถังนี้แบบความจุ 5,000 มิลลิบัคเก็ตเนาะอย่างเยอะได้แล้วคราฟสปริงเกอร์เพิ่มดีกว่าค่ะทั้งน้ำธรรมดาแล้วก็ตามด้วยไอรอนบาร์ค่ะจากนั้นคราฟเป็นสปริงเกอร์แบบธรรมดา6อันแล้วก็อัปเกรดเป็นสปริงเกอร์เทียร์2ต้องมีไอรอนร็อดด้วยค่ะอัปเกรดนี่เราก็จะได้สปริงเกอร์มารวมกันเป็น8ตัวใช่ไหมงานนี้ได้เวลาติดตั้งแล้วค่ะมานับเลย1 2 3 4วางในแถวที่5ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาสามารถรดน้ำได้ด้านละ4เนาะเช่นเดียวกันฝั่งนู้นเราวางในตำแหน่งตรงนี้ค่ะดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องวางตำแหน่งเดียวกันจากนั้นเราก็นับค่ะ1 2 3 4แล้วจากนั้นก็นับ1 23 4อีกรอบหนึ่งค่ะวางน้ำเลยลิงก์ตำแหน่งให้เท่ากันค่ะแล้วก็วางอีกรอบหนึ่งนับ1 2 3 4 1 2 3 4นี่คือแถวที่5แล้วก็1 2 3ได้อีก1แถวค่ะตรงนี้นั่นเองนี่เราควรที่จะวางดินเพิ่มเติมเนาะให้มาถึงสุดนี้ได้เลยค่ะได้ได้แล้วก็พรวนดินเลยค่ะถ้าเราพรวนดินเราก็จะได้รู้เนาะว่าน้ำสามารถทำงานได้ดีหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นนี่ค่ะเห็นไหม
ดินเปียกชุ่มตลอดเวลาในทุกเส้นทุกแนวแบบนี้ก็คือว่าเจ้าสปริงเกอร์ค่ะทำงานได้ดีนั่นเองยอดเยี่ยมค่ะใช้ได้เลยในเอพิโซดนี้ค่ะเราก็ได้น้ำอินฟินิตี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มในเอพิโซดต่อไปเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.